สวัสดีครับในวัน Channel หลังจากที่มีปัญหาเรื่องการถูกสวมสิทธิ์นะครับวันนี้ก็จะมแนะ้แนะนำวิธีการเปลี่ยนรหัสผินบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผ่านตู้ ATM เฉพาะเครื่องสีเท่านะครับของธนาคารกรุงไทยนั่นเองหรือว่าถ้ามีปัญหาก็สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะครับหรือว่าที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้นะครับซึ่งการถูกสวมสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเกิดกับ ผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งรหัสที่ง่ายต่อการคาดเดาไม่ว่าจะเป็นเลขเรียงกันนะครับหรือว่าเลขตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรหัสใหม่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะหลายๆท่านนะครับเพื่อป้องกันการถูกสมสิทธิ์และก็การถูก ล้วงข้อมูลในบัตรของเราออกไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสพิดนะครับผ่านตู้ ATM นะครับของธนาคารกรุงไทยเฉพาะตู้ที่เป็นสีเทาและก็ทุกท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเองได้นะครับที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับครับต่อไปก็เดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสพิดบัตรประจำตัวประชาชนผ่านตู้ ATM เนะครับเฉพาะเครื่องสีเทาของธนาคารกรุงไทยซึ่งทั้งหมดก็ไม่อยู่8ขั้นตอนนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ ก็สามารถทำรายการผ่านตู้ ATM ที่หน้าจอขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูการขั้นตอนนะครับแต่ขั้นตอนในการเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนรหัสพินบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผ่านตู้ ATM ของธนาคารของไทยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1นนะครับดูตามรูปภาพนะครับขั้นตอนที่1กก็เลือกกดปุ่มเมนูทํารายการด้วยบัตรประชาชนก่อนนะครับต่อไปขั้นตอนที่2นะครับก็กดปุ่มเมนูเปลี่ยนรหัสบัตรประชาชนที่หน้าจอนะครับจะขึ้น รายการให้ดูนะครับส่วนไปขั้นตอนที่3มนะครับจะเป็นคําเตือนในการทํารายการด้วยบัตรประชาชนนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะครับต่อไปขั้นตอนที่4ก็ให้เสียบบัตรประชาชนที่ช่องสอดบัตรนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับต่อไปขั้นตอนที่5นะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านบัตรปัจจุบันของท่านนะครับลงไปต่อไปขั้นตอนที่6กก็ ให้กำหนดรหัสผ่านใหม่นะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับอย่าให้ใครเห็นรหัสของเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญรหัสที่เปลี่ยนใหม่นี้ก็ขอให้เป็นรหัสที่คาดเดาได้ยากหรือว่าไม่สามารถคนอื่นจะล่วงรู้ของเราได้นะครับเมื่อใส่รหัสผ่านใหม่ของเราลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่7ก็คือยืนยันการเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับขั้นตอนนี้ก็ให้อ่านรายละเอียดที่หน้าจอครับหรือว่าดูรายละเอียดให้ดีก่อนนะครับ ต่อไปขั้นตอนที่8ก็เป็นการทํารายการเปลี่ยนรหัสบัตรสําเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอว่าทํารายการสําเร็จแล้วอันนี้ก็ถือว่าเราเปลี่ยนรหัสใหม่ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วและที่สัมพันธ์ก็คือในการเปลี่ยนรหัสใหม่ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสใหม่ที่เราตั้งใหม่นี้ก็ขอแนะนําว่าควรเดีกเลี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขรหัสอะไรก็แต่ที่เกี่ยวกับตัวเราเพื่อยากต่อการคาดเดานะครับ และเลขรหัสใหม่ควรเป็นเลขที่ไม่เป็นเลขเรียงกันนะครับหรือว่าเลขตัวเดียวทํำซ้าซ้ากันหลายๆคั้งนะครับ ซึ่งจะทําให้พวกมิจฉาชีพทําการคาดเดารหัสของเราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรหัสใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยจากพวกมิจฉาชีพนะครับที่จะมาสวมสิทธิ์บัตรของเรานะครับและก็นําบัตรของเราข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เรามานําเสนอกันนะครับในวันนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ผมในแว่นด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้ต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ